รรพสัตว์ที่เกิดมาแล้วล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความตายความตายนั้นติดตัวเรามาพร้อมๆกับการลืมตาขึ้นมาดูโลกเหมือนดอกเห็ดที่ผุดขึ้นมาพร้อมกับดินฉะนั้นบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีปัญญามองเห็นว่าความตายไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเป็นเพียงแต่การย้ายที่อยู่อาศัยไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสมกับบุญบารมีหรือบาปอกุศลที่ทำเอาไว้เท่านั้นผู้มีบุญมากก็ย้ายไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ผู้มีบาปมากก็ต้องไปอยู่ในอบายภูมิหากเราไม่ประสงค์ความตายหรือกลับมาเกิดอีกก็ต้องหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งไม่ถอนถอยจนกระทั่งถึงกายธรรมอรหัตสามารถขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้เมื่อทำได้อย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปมีวาระแห่งภาษิตที่ปรากฏอยู่ในรัฐปาลเถราประธานความว่าบุคคลจะอายุยืนเพราะทรัพย์ก็หาไม่จะละความแก่ไปเพราะทรัพย์ก็หาไม่นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตว่าเป็นของน้อยไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาคนพาลถูกอารมณ์ที่ไม่พอใจเบียดเบียนย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความเป็นพาลส่วนนักปราชญ์ถูกภาษะถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวปัญญาจัดว่าประเสริฐกว่าทรัพย์เพราะปัญญาเป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานแต่คนพาลไม่ปรารถนาจะบรรลุพากันทำความชั่วต่างๆวนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เพราะความหลงผู้ใดทำความชั่วเพราะความหลงผู้นั้นก็จะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารร่ำไปความประมาททำให้มนุษย์ต้องพบกับความทุกข์กระทมยิ่งพลั้งพลาดไปทำความชั่วเพราะความหลงไปสร้างกรรมที่เป็นบาปอกุศลก็มีวิบากคือผลของกรรมที่จะนำไปสู่ในภพภูมิที่รองรับอกุศลกรรมที่ได้ทำเอาไว้ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีอุปสรรคของชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่ในการทำมาหากินรวมทั้งอุปสรรคที่แวดล้อมตัวเราไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของทำให้เราเกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจร่ำพิไรลำพันธ์ต่างๆมีทุกโศกโรคภัยต่างๆมาเบียดเบียนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาชนะได้ด้วยบุญคือต้องสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวดังนั้นนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายท่านจึงมุ่งสร้างบารมีเพื่อเลิกการเวียนว่ายตายเกิดมุ่งไปสู่อายตนะนิพพานแต่การที่จะไปสู่พระนิพพานได้เบื้องต้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยและในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าหากศรัทธาข้อแรกมีอย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถโยกคลอนความตั้งใจนี้ได้สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็ย่อมจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนเหมือนเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในคราวที่ยังไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีกุลบุตรคนหนึ่งเกิดในตระกูลคฤหบดีที่สืบทอดความร่ำรวย
มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดพอเติบโตขึ้นก็มองเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการครองเรือนจึงเกิดความเบื่อหน่ายคิดว่าทรัพย์มรดกที่มีมากมายก่ายกองนี้เนี่ยก่อนจะมาถึงมือเราบรรพชนของเราก็ไม่มีผู้ใดเลยที่สามารถนำติดตัวไปยังปรโลกได้เราควรที่จะเปลี่ยนทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นบุญติดตัวเราไปพอคิดได้อย่างนี้ตั้งแต่วันนั้นมากุลบุตรท่านนั้นก็ตั้งใจสร้างมหาทานบารมีแม้ในยุคสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีเนื้อนาบุญแต่ก็ได้บริจาคทานแก่คนกำพร้าและคนเดินทางวันหนึ่งท่านได้ไปพบกับดาบสรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาดาบสได้ชักชวนให้ท่านปรารถนาสมบัติทิพย์ในเทวโลกกุลบุตรนั้นก็ยิ่งสร้างบุญอย่างเต็มที่และก็ตั้งความปรารถนาทิพยสมบัติพอละจากโลกนี้ไปก็เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเสวยทิพยสมบัติบนเทวโลกอยู่ยาวนานจนกระทั่งหมดอายุไขก็มาจุติในโลกมนุษย์ก็ได้เกิดในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมุตระในตระกูลที่มั่งคั่งเมื่อเติบโตขึ้นก็ได้มีโอกาสไปวิหารกับพวกอุบาสกเห็นพระบรมศาสดากำลังประทับนั่งแสดงธรรมอยู่เพียงแค่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นก็เกิดความเลื่อมใสอย่างเต็มเปี่ยมจึงนั่งฟังธรรมอยู่ท้ายบริษัทโดยสมัยนั้นพระบรมศาสดาได้แต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บวชด้วยศรัทธาก็เกิดมหาปิติปรารถนาจะได้ตำแหน่งอันทรงเกียรตินั้นบ้างวันต่อมาก็อาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับพระสาวกอีกแสนรูปได้ถวายมหาทานเด็ดสงหมู่ใหญ่ปรารถนาตำแหน่งเอตทัคคะต่อหน้าพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบุญที่ข้าพระองค์ตั้งใจบำเพ็ญนี้นะมิได้ปรารถนาตำแหน่งพระราชามหากษัตริย์หรือความเป็นใหญ่ในโลกสามเลยสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการก็คือตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บวชด้วยศรัทธาขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นกุลบุตรนั้นมีความตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าทรงมองไปในอนาคตการเห็นความปรารถนานั้นจะสำเร็จแน่นอนจึงทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการความปรารถนาของท่านจะสำเร็จในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมพอได้ฟังคำพยากรณ์นั้นท่านก็ยิ่งเกิดมหาปิติมีความศรัทธาเชื่อมั่นอย่างยิ่งในพระรัตนตรัยได้ตั้งใจสร้างบุญอย่างเต็มที่จนตลอดชีวิตและจากโลกนี้ก็ไปเสวยสุขอยู่ในเทวโลกนับพบนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวท่องเที่ยวอยู่เพียงสองภูมิโดยไม่รู้จักทุกขติเลยพอจุติจากเทวโลกก็มาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะในสมัยนั้นมีพระราชกุมารสามพระองค์ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากพากันผลัดเปลี่ยนวาระอุปถากพระบรมศาสดา
กุลบุตรนี้ได้เกิดเป็นสหายของพระกุมารทั้งสามทำให้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีได้สั่งสมบุญในภพนั้นให้กับตนเองอย่างเต็มที่พอละจากภพชาตินั้นก็อุบัติในเทวโลกจนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธกาลของเราเทพบุตรนั้นก็ได้จุติมาจากเทวโลกบังเกิดในเรือนของรัฐปาลเศรษฐีในแคว้นกุรุมีนามว่ารัฐบาลรัฐบาลกุมารนี้เนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติเสวยสุขอยู่ท่ามกลางเรือนแต่ในใจลึกๆอยากจะแสวงหาหนทางที่จะหลุดออกจากเครื่องพันธนาการของชีวิตจนกระทั่งพระบรมศาสดาเสด็จจาริกไปในชนบทกุรุรัตบรรลุถึงหมู่บ้านที่ท่านรัฐบาลอาศัยอยู่พอทราบข่าวการเสด็จมาเท่านั้นรัฐบาลกุมารก็ดีใจได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วก็ได้ฟังธรรมจากสำนักของพระพุทธองค์หลังจากฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะออกบวชจึงขออนุญาตมารดาบิดาแต่ท่านทั้งสองไม่อนุญาตก็เลยตั้งใจอดอาหารชนิดที่ว่าหากไม่ได้ออกบวชแล้วแล้วก็ขอตายเสียดีกว่าอดอาหารอยู่ถึง7วันจนกระทั่งมารดาบิดาเห็นความตั้งใจจริงในศรัทธาที่แรงกล้าของลูกชายและอนุญาตให้บวชทั้งที่ไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าใดนักหลังจากบวชได้ไม่นานท่านก็ทำความเพียรจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สมความปรารถนาที่ตั้งใจเอาไว้อย่างยาวนานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมองเห็นบุพกรรมที่ท่านตั้งความปรารถนาเอาไว้ในอดีตจึงสถาปนาพระรัฐบาลเถระไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บวชด้วยศรัทธาเห็นไหมจ๊ะว่าความศรัทธาเชื่อมั่นมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ทั้งหลายในโลกเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐที่สามารถยังบุคคลให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ใครจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามหากใจเปี่ยมไปด้วยศรัทธาแล้วสิ่งที่ยากก็จะง่ายสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้และสำเร็จได้อย่างเป็นอัศจรรย์ทีเดียวไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางพลังแห่งความศรัทธาได้ดังนั้นลูกทุกๆคนต้องประคับประคองศรัทธาของเราให้ดีให้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยทั้งวันทั้งคืนหากทำได้อย่างนี้ศรัทธาของเราก็จะเป็นศรัทธาที่พาให้พ้นทุกข์ได้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญธรรมกายที่